ี้เราจะพาข้ามสะพานพุทไปที่ย่านกะดีจีนหลายคนนะคะคงเคยได้ยินชื่อนี้มาบ้างแล้วค่ะชุมชนย่านกะดีจีนเนี่ยเป็นชุมชนที่ผสมผสานทั้ง3ศาสนาได้อย่างลงตัวไม่ว่าจะเป็นศาสนาพุทธคริสต์และอิสลามบางคนนะคะก็บอกว่าขนมฝรั่งที่นี่เนี่ยอร่อยอร่อยน่าชิมมากเลยค่ะและยังมีบ้านช่องที่อายุเก่าแก่กว่า100ปีพูดแบบนี้นะคะ10ปากว่าไม่เท่าตาเห็นค่ะเดี๋ยวเราไปชมกันด้วยตัวเองเลยดีกว่าค่ะตามเขตปกครองก็จะแยกออกเป็นชุมชนเช่นชุมชนวัดกะละยาชุมชนกุดีจีนชุมชนวัดประยูรวงศ์ชุมชนกุดีขาวแต่ถ้าเราเรียกพื้นที่บริเวณนี้ในอดีตก็คือย่านที่เราเรียกว่าย่านกะดีจีนก็คือหลายๆชุมชนมารวมกันค่ะชุมชนนั้นมีองค์ประกอบด้วยกันหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นที่อยู่อาศัยทางสัญจรหรือขอบเขตตามธรรมชาติแต่มีอยู่สิ่งหนึ่งที่จะบ่งบอกได้ชัดเจนนั่นก็คือจุดหมายตาค่ะในย่านกะดีจีนนี้ก็ไม่ได้มีแค่ที่เดียวนะคะแต่มีทั้งมัสยิดมุสลิมวัดพุทธโบสถ์คริสต์และยังมีศาลเจ้าอีกด้วยค่ะตำบลนี้มีอยู่3ศาสนาที่ไม่เคยมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งคือเราให้ความเคารพในสิทธิของเขาคุณจะศรัทธาศาสนาไหนก็เรื่องคุณแต่ว่าสังคมเราจะประสานกันตลอดช่วยเหลือกันตลอดไฟไหม้เราช่วยเขาน้ำท่วมเขาช่วยเราอะไรก็แล้วแต่ที่ทำแล้วมันทำให้เกิดความสมรฉันท์ความสามัคคีระหว่างชุมชนเราจะทำทันทีเพราะทุกคนเป็นพี่น้องกันหมดแล้วอย่างเรื่องของศาสนานี่มีส่วนช่วยในการทำให้ชุมชนของเราเข้มแข็งไหมคะครับแน่นอนอยู่แล้วถ้าทุกคนยึดมั่นในหลักการศาสนาอย่างเคร่งครัดทุกคนได้อยู่อย่างมีความสุขสังคมก็จะมีความสุขแล้วก็จะขยายออกไปเลยสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ในการผสมผสานทางวัฒนธรรมของคนที่นี่ก็คือวิธีการทำขนมซึ่งยังคงใช้วิธีการทำแบบโปรตุเกสแต่มีความเชื่อแบบจีนบนหน้าขนมที่มีความหมายมากกว่าความอร่อยและนี่คือขนมฝรั่งที่เรื่องชื่อของกุดีจีนชิ้นพิเศษสำหรับพิงค่ะจริงๆแล้วเนี่ยสามารถใส่ได้3อย่างตรงหน้าค่ะแต่ว่าอันนี้พี่อยากได้เป็นลูกเกดอย่างเดียวค่ะในฐานะที่เป็นประธานชุมชนเรามีวิธีการที่จะพัฒนาชุมชนของเราอย่างไรบ้างคะค่ะชุมชนของเราก็อยู่ภายใต้การดูแลของเขตธนบุรีอยู่แล้วนะคะเราก็จะมีฝ่ายพัฒนาของเขตธนบุรีเนี่ยเข้ามาดูแลเราอยู่ด้วยแล้วอย่างมีข่าวว่าที่นี่มีปัญหาเรื่องของการไล่ที่ของวัดกัลยาณมิตรอะค่ะมีสาเหตุอะไรหรือว่าตอนนี้มีข้อสรุปยังไงบ้างคะถ้าเกิดทางชุมชนของเขาเนี่ยมีการดูแลเรื่องการสามัคคีหรืออยู่รวมกันได้แล้วก็ขนบธรรมเนียมประเพณีที่เขาปฏิบัติกันมาก็คิดว่าคงไม่โดนไล่ที่อะค่ะอย่างเรื่องของปัจจัยภายนอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่มันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นด้านของวัฒนธรรมทัศนคติมันมีผลต่อชุมชนไหมคะมากครับที่ยิ่งเป็นชุมชนที่เก่าแก่นะครับปัจจัยภายนอกมีผลที่ทำให้เปลี่ยนแปลงปัจจุบันกระแสของการเปลี่ยนแปลงในสังคมเนี่ยมากขึ้นวัฒนธรรมของชุมชนก็ต้องปรับเปลี่ยนไปอย่างเช่นปัจจัยภายนอกที่เราพูดถึงเรื่องขององค์กรภาครัฐหรือแม้กระทั่งองค์กรระดับภาคเอกชนนะครับมีส่วนในการที่จะเข้ามาสนับสนุนปรับเปลี่ยนรูปแบบทางวัฒนธรรมของเขาอยู่ไม่น้อยทีเดียวเพียงแต่ว่าคนในชุมชนเขาจะต้องยึดสิ่งที่เราเรียกว่ารากของชุมชนเป็นรากที่มีความเก่าแก่ปัจจัยภายนอกเข้ามาทำลายเขาไม่ได้มันก็คือชุมชนที่อยู่รวมกันอย่างสันติสุขและก็เป็นรูปธรรมด้วยเราใช้คำว่าสันติรูปทำให้เขายังสามารถยึดโยงอยู่กับสิ่งที่เป็นรากเหง้าทางวัฒนธรรมของแต่ละกลุ่มชนนั้นอยู่พลังชุมชนของคนที่สามารถบริหารความหลากหลายให้เป็นจุดเด่นโดยมีส่วนกลางสนับสนุนในความโดดเด่นนั้นออกมาให้เห็นถ้าเราทำได้นะคะประเทศไทยของเราก็จะรุกหน้าได้มากทีเดียวค่ะนั่นเป็นเพราะความแตกต่างโดยเฉพาะในเรื่องของศาสนาและความเชื่อไม่ใช่สิ่งที่ทำให้พวกเราต้องแตกแยกกันหากแต่ความแตกต่างอาจเปลี่ยนไปเป็นความงดงามได้ค่ะย่านกะดีจีนแห่งนี้นะคะจึงเป็นตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาคุณค่าในรากเหง้าทางวัฒนธรรมส่งต่อสิ่งต่างๆมายังลำต้นเพื่อที่จะเติบโตต่อไปในอนาคตค่ะแล้วคุณล่ะคะรู้จักชุมชนของคุณดีพอแล้วหรือยังสวัสดีค่ะ